ในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเมืองบอเดอร์เกตไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงองค์กรต่างๆนะครับที่อยู่ในเมืองบอเดอร์เกตนั่นเองครับผมซึ่งเมืองบอเดอร์เกตนะครับแม้ว่าเมืองนี้จะเป็นยุทธศาสตร์สําคัญแต่ว่าพลเมืองดั้งเดิมของบอร์เดอร์เกตนะครับแทบจะไม่มีกาสได้จะรุ่งเรืองในเมืองนี้ในยุคปัจจุบันเลยเมื่อและเมื่อเหามานะ่อนักปัญจภัยนะครับได้มาถึงเมืองบอเดอร์เกตนะครับสิ่งแรกที่เขามักจะพูดกันนั่นคือกองกําลังทหารที่มีชื่อว่ากลุ่มทหาารรับจ้ง หรือก็คือกำปั้นไฟนั่นแหละครับโดยกลุ่มกำปั้นไฟนี้นั้นจะโลดแล่นอยู่แถบตอนล่างของบร์ตเกตซึ่งบางครั้งนะครับเราก็อาจจะเห็นคนนะครับที่ถือหยาบยาวในมือและทหารนะครับที่สวมชุดเกราะสีแดงที่มีสัญลักษณ์ตากำปั้นเพลิงอยู่เมื่อประชาชนเห็นพวกเขานะครับประชาชนก็จะถอยหนีออกไปในทันทีพวกคนเหล่านี้นะก็คือกลุ่มทหารรับจ้างกำปั้นไฟพวกเขานะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายของบร r ตเกตเป็นทหารที่คอยปกป้องเมืองบรูตเกตจากการลุกลามจากกองกำลังอื่นอย่างแท้จริง นนเนื่องนนจากเป็นเพราะสถานภาพอิสระของเมืองบรอดเกตเองทาให้กลุ่มทหารรับจ้างกับปั้นไฟนี้ทําให้กองกำลังอาชญากรรมนะครับจะไม่ออกอรารวาสกลุ่มกําปั้นไฟนี้เป็นกองกาลังติดอาวุธที่ต้องคํานึงถึงบรอดเกตเป็นสําคัญโดยฐานที่มั่นหลักของเขานะครับอยู่ที่ปราสาทกําปั้นไฟโดยนอกจากความแข็งแกร่งของกลุ่มทหารรับจ้างกับปั้นไฟแล้วนี้นะครับพวกเขานั้นก็ยังมีป้อมปราการและคุกที่ไม่สามารถทําลายได,ได้ในครังสมบัติของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์จํานวนมาก ดาบสั้นดาบยาวหน้าไม้ธนูกระบองลูกธนูมีหมดโดยกลุ่มทหารกำปั้นไฟนี่ครับแม้ว่าพวกเขานะครับก็ไม่ได้โลดแล่นนะครับอยู่ที่แถบบเดอร์เกตอย่างเดียวพวกเขานะครับยังโลดแล่นไปในแถบซอสโคดทั้งหมดอีกด้วยและกำแพงเมืองนะครับที่สร้างจากยุธทธปกรณ์นะครับของกลุ่มกำปั้นไฟนี้จะทนต่อแรงกระแทกเป็นอย่างมากแม้ว่าฝ่ายศัตรูที่มาลุกลามนั้นจะใช้เครื่องจักรหรืออาวุธยุทธป,ป,ปกรณ์ใดๆก็ตามก็ไม่สามารถทำลายมันได้และแค่กลุ่มกำปั้นไฟนี่ครับก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับกองทหารที่จะปกป้องบอร์เกต แต่เมื่อพูดถึงในด้านธุรกิจนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับเหล่าพ่อค้าจากประเทศแซมเบียนะครับประเทศที่มีการค้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเขานั้นเคยเอ่ยสุภาษิตท,ที่ว่าใครก็ตามที่คุมบรอดเกตจะเท่ากับผู้คุมการค้าเห็นได้ชัดว่าธุรกิจของบรอดเกตนะได้รับการพัฒนาและมีอิทธิพลอย่างมากทางด้านเศรษฐกิจด้วยความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจนี้จะต้องอาศัยที่พึ่งจากจากสมาคมพ่อค้าที่ประจำอยู่ที่บรอดเกตโดยที่สมาคมพ่อค้านั้นน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ครั้งหนึ่งนั้นพวกเขาเคยครอบครองการค้าทั้งหมดในบริษัทเลยอย่างไรเสียก็ตามครับทางสมาชิกสภาผู้มีอํนานาจสูงสุดในบริเกททั้ง4คนนั้นพวกเขานะครับไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้การค้าผูกขาดอยู่แค่กับกลุ่มสมาคมพ่อค้าอย่างเดียวดังนั้นนะครับพวกเขานั้นจึงสั่งไม่ให้สมาคมพ่อค้านั้นทําการตลาดในบร์เกตอีกดังนั้นสมาคมพ่อค้านะครับจึงได้เปลี่ยนไปทางการค้าใต้ดินแทนแต่ว่าหลังจากสมาคมพ่อค้าล่มไปนะครับก็ได้มีอีกสมาคมพ่อค้าหนึ่งนะครับ ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มไอออนโตรนซึ่งกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่จะค้าอาวุธนะพวกเขานะครับก็ได้ก้าวขึ้นมาครอบครอง่วนแบ่งการตลาดอย่างรวดเร็วกลุ่มไอออนโตรนหรือบัลลังก์เหล็กนั่นแหละครับได้รับความสนใจอย่างมากจากสมาชิกสภาทั้งสี่โดยพวกเขานะครับมักจะขายอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้แก่กลุ่มทหารรับจ้างอย่างไรเสียก็ตามครับความสําเร็จของกลุ่มบัลลังก์เหล็กนี้ไม่ยืนยาวมากนะครับเพราะว่าในไม่ช้านะครับก็ได้มีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่จะนํากลุ่มไอออนโตรนสาขาบรูเกตนั้นไปสสู่่กาารลมลมย ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่นองเลือดไปทั้งภูมิภาคซอสโคดโดยเหตุการณ์นี้ครับจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเหตุการณ์ Sun ออฟบ l ลและผมนะครับจะมาเล่าเรื่องเหตุการณ์นี้ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ